นะคะค่ะขอบคุณค่ะมาอาจจะมาทดสอบใหม่ได้ครับเปลี่ยนเทคนิคใหม่นิดหน่อยสัญญาณก็ไม่ค่อยดีเหมือนเดิมมีชัดไหมชัดเจนค่ะท่านโอเคกรุงเทพก็ชัดแต่ต่างอากาศร้อนดีนะร้อนดีไหมร้อนร้อนพอดีพอดีค่ะท่านที่ตอนเช้านะแล้วตอนกลางวันตอนบ่ายๆแล้วก็หนักอันนี้ร้อนมากเลยเนี่ยเมื่อวานนะแต่ว่าลองปกติอยู่ตรงที่ตากผ้ามันเป็นจำได้ไหมสายผิวมันเป็นพื้นซีเมนต์พื้นคอนกรีตอ่ะที่ทาสีไว้เมื่อวานนี้ลองไปเก็บผ้าเป็นซักผ้าไว้ตากไว้ตั้งแต่เช้าแต่ตอนหลังฉันก็ไปเก็บไม่สวมรองเท้าโอ้โหเท้าเกือบพองเลยแค่เดินบนพื้นที่เมนเนี่ยโอ้โหอันนี้กำลังร้อนร้อนสุดท่านค่ะท่านคะๆต้องคอยเช็คพื้นยางรองเท้าด้วยเผื่อมันสึกง่ายด้วยค่ะถอ้ามันจระ้อละนลร้าอยนอ๋อค่ะเช็คหน่อยหนึ่งนะคะท่านเหรอค่ะโยมคิดว่าอทย่างำนยัั้งนไงนะคอะ่ะค่ะค่ะคอนเซ็ปต์เพราะว่าเสียค่ะมันสึกแล้วมันเกาะไม่เกาะถนนนะคะท่านพื้นรองเท้าจะไม่เกาะแล้วก็กับขออภัยที่อาจจเะสทนำให้อลืค่่นะทำให้ลืโ่ยนมเนวาะ่าน่าจะมีโอกาสนะคะอันนี้อาจคจิะดมเาอานะคะท่านหรอมามีรองเท้าที่ใช้เดินตามพ่อครัวมันเอามาจากสพจที่สันติโอ้โหแบบพื้นเกลี้ยงเลยล่ะพื้นไม่มีดอกเลยมันก็ใช้อยู่มันใช้ได้เพราะว่าตรงพื้นที่เราเดินไปเนี่ยมันก็ไม่ได้เรียบเป๊ะมันก็ขรุขระอยู่แล้วอันนี้มันก็ไม่มีดอกเข้ามาในแต่เราก็ระวังไม่ประมาทบางทีแม้มีดอกอ่ะไปบางที่มันเป็นโคลนนะนะถ้าเราประมาทกับปื๊ดเหมือนกันค่ะท่านลืแล่้นวเนี่ยถ้าเจอโขดหินตรงน้ำอะไรอย่างเงี้ยค่ะท่านตรงนี้ต้คองวาระมวเสังี่ยงมมัานกจะเยอะกว่าค่ะยมว่าอย่างนั้นนะค่ะท่านกราบขอบพระคุณค่ะท่านนั่นแหละเดี๋ยวหาใหม่เห็นมีก็ทิ้งๆไว้เยอะเลยตอนช่วงปิดเทอม ปิดเทอมมามีเด็กๆทิ้งไว้อ๋อเนาะเริ่มมาพร้อมวันยังมาชวนน้ำเห็นมาเลยอันนี้วันอาทิตย์หยุดในวันอาทิตย์ตื่นสายปกติก็ตื่นเช้ามากเลยนะเจริญธรรมสำนึกดีพบดีมีธรรมยามเช้าพวกเราทุกคนกลับนมัสการค่ะท่านพบกันทุกวันแม้วันอาทิตย์ก็ไม่หยุดเนาะที่บรรดาเขาวันอาทิตย์เพิ่มเวลาเปิดน้ำตกเป็น9 โมงเช้าปกติก็เปิดตอน10 โมงอันนี้เปิด9 โมงเช้าเลยวันเสาร์อาทิตย์ก็จะมีคนมามากหน่อยวันธรรมดาตอนนี้เปิดเทอมแล้วก็มาบ้างไม่มาบ้างมานิดนิดหน่อยหน่อยเหตุที่เราต้องเปิดตอน9 โมง10 โมงเพราะว่าช่วงนั้นปกติก็จะมีแดดออกแดดออกเนี่ยไฟฟ้าเราได้จากโซลาร์เซลล์เอาไปปั่นมอเตอร์สูบน้ำขึ้นมาทำน้ำตกอ่ะถ้าเราไม่ได้ใช้โซลาร์เซลล์ใช้ไฟบ้านไฟหลวงเนี่ยโอ้มันจะค่าไฟแพงมากเลยตอนนี้ขึ้นราคาด้วยก็เลยเปิดสายหน่อย
เดี๋ยวช่วงงานอาจจะเปิดตลอดนะช่วงงานอโศกรำลึกถือว่าเป็นวันหยุดของพวกเรามากันใครเตรียมตัวจะมางานอโศกรำลึกบ้างเนี่ยน่าสายกินไม่ตามไม่ได้มาเคยมาบ้างยังอ่ะเมตตามาดาอ่ะยังค่ะไปประถมโศกอ่ะประถมเคยไปไม่เคยไปค่ะมาลานไกลจะมาแผนได้ปีก็ต้องนุ่นนะปิดเทอมเปิดเทอมแล้วเนี่ยเด็กเขาก็ไปเรียนเป็นไงพวกเราเฮ้ยวันนี้มีมงคล38ข้อนานไม่ได้20ข้อ20ว่าไงข้อ20ว่าไม่ได้ตำรามาเปิดนะสำรวมจากการดื่มน้ำเมาน่าจะเป็นสำรวมจากอบายมุขทั้งหลายนะสำรวมก็คือต้องงดเว้นหรือว่าถ้าจำเป็นนะก็ต้องพิจารณาว่าเอาแต่พอสมควรเท่าที่บางทีเหล้าก็เป็นยาก็มีนะเรียกเหล้ายาเราก็ต้องแบบบริโภคตามโดสตามที่เขาหมอกำหนดไม่ได้กินเงาเมากินไทยได้เสริมเสริมถ้าเดินทางมาปูดินและถ้าว่าถึงอบายมุขก็เดี๋ยวนี้มันไม่ได้มีแค่สุราแปลว่าเหล้านะโอ้สุรานี่มันก็เยอะแยะสิ่งที่มันหยาบมันพาให้เราตกต่ำเยอะแยะกัญชายาเสพติดทั้งหลายหนักกว่าเหล้าอีกนะของผู้หญิงสมัยนี้ก็กินเหล้ากันนะแล้วก็การแต่งตัวการเช็คเครื่องสำอางเครื่องเสริมสวยนี่นะอันนี้ก็เมากันนะท่านค่ะอันนี้คือท่านชวนย้อนของเมื่อวานใช่ไหมคะอ๋อวันนี้มงคลชีวิตข้อ21เนาะค่ะท่านขออภัยโยมเข้าใจว่าท่านทวนย้อนของเมื่อวานอ๋อขอบคุณมากเข้าใจทวงนะทวงแบบนิ่มๆเจอดีข้อ21ไม่ดำรงตนอยู่ในความประมาทก็คือไม่ประมาทนี่ไม่ประมาทเราผิดพลาดได้พร้อมจะรับฟังแล้วก็ไม่ประมาทในธรรมทั้งหลายไม่ประมาทคำว่าไม่ประมาทนี่พระเจ้าบอกว่าเป็นอันนั้นอุปเกลียดตัวสุดท้ายที่ทำทั้งหลายก็รวมลงที่ความไม่ประมาทไม่ประมาทอันเดียวถ้าประมาทคำเดียวเนี่ยพาให้กิเลสตัวอื่นนี้เกิดทั้งนั้นเลยความไม่ประมาทนี่ใช้กับทุกอย่างทุกเรื่องประมาทไม่ประมาทในธรรมทั้งหลายนี่คือทุกขณะนั่นก็เป็นปัจฉิมโอวาทที่พุทธเจ้าตรัสว่าเธอทั้งหลายจงยังกิจทั้งปวงให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทเถิดหมายความว่าจะทำอะไรก็แล้วแต่เนี่ยต้องมีความไม่ประมาทในเสมอเวลาที่ลงไปที่โรงงานอุตสาหกรรมมันก็จะติดป้ายใหญ่ๆเห็นนะ Safety first นะแต่ว่าปลอดภัยไว้ก่อนอย่าประมาทนะอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้ทุกเวลาเราก็เช่นกันอย่าประมาทนะกิเลสเกิดได้ทุกเวลาตรวจดูสิเอ้ย
นี่ระวังไม่ได้เกิดกิเลสนะไอ้เกิดแล้วนี่ที่เกิดตั้งเยอะแล้ว อากาศร้อนเนี่ยหงุดหงิดง่ายต้องระวังอากาศร้อนคนก็จะเผลอใจร้อนไปด้วยนี่ทั้งเขาทั้งเราระวังอยู่ใกล้คนใจร้อนเดี๋ยวเราก็ระเบิด ระวังกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมเริ่มต้นเลยนะวันนี้อาสุวรรณาไม่มาอาเมตตามาก่อนโอ้โหพบอาเมตตาก่อนเนี่ยจริงๆทำทั้งหลายน่าจะเริ่มต้นด้วยเมตตาอาเมตตาใช่ครับกราบนมัสการท่านสมณะค่ะเจริญธรรมญาติธรรมทุกท่านค่ะพอดีสามีเรียกป้าคุณบอกไปแล้วว่าคุยกับทางนี้เมื่อวานมีโอกาสได้ไปสันติอโศกมาค่ะนะก็วันเดียวได้สองงานก็คือประชุมพักด้วยแล้วก็ได้ไปประชุมทางสาขาครับแล้วมีค่ายก็เลยตอนบ่ายได้พบท่านสมณะกับท่านสิงห์มาศด้วยอ๋อดีไอ้วัดนี่ทำให้รู้เลยว่าเปรตในตัวเรามีเยอะเพราะว่าที่สันติของกินเยอะแล้วก็เลยอยู่บ้านนะคะกินมือเดียวแต่ไปวัดก็มือเดียวแต่ทั้งวันบ่ายกินอยู่ก็มีเรื่องนึงที่อยากถามท่านคือลูกไปด้วยใช่ไหมคะแล้วก็จับแมลงตัวหนึ่งมาเล่นที่เข้ามาเกาะที่แขนตัวเองอยู่ก็ไม่รู้ว่ามันเป็นแมลงที่บาดเจ็บหรือเปล่าเสร็จแล้วก็ไม่ได้สนใจแต่พอกลับมาบ้านพอรื้อของออกอ่ะไอ้แมลงตัวนี้มันมาด้วยมันติดมาบ้านด้วยแล้วโยมก็เอามันไปเกาะต้นมะม่วงไว้ตอนกลางคืนกลับมาถึงบ้านแล้วก็คิดว่ามันไปแล้วแหละแต่ตอนเช้ามันเจอมันอีกค่ะด้านมันอยู่ในครัวผมก็เลยมันทำผิดไหมเนี่ยเอามันกลับมาคือมันต้องย้ายที่ต้องอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยถามท่านว่าเราควรทำยังไงกับมันดีปล่อยไปสิทำเถอะปล่อยไปแล้วก็เอามาแล้วอ่ะจะว่าผิดก็ผิดก็เราไม่รอบคอบไม่ได้ตรวจดูให้ดีแต่ว่าไม่ผิดหรอกเราไม่ได้เจตนาเราไม่ได้เจตนาร้ายไม่ได้คิดว่าโอ้ยจะเอามันมาด้วยแหละมันติดมาเองอ่ะใช่ไหมแล้วก็มันยังไม่ตายนี่ยังค่ะตายต่อยไปเลี้ยงก็คงไม่ไหวมากมันแรงเลี้ยงไม่ได้ค่ะดันรู้ว่าเราไม่รู้มันกินอะไรแล้วก็ต้องปล่อยนี่แหละใช่สัตว์ทั้งหลายไม่ควรเลี้ยงทั้งนั้นนะเลี้ยงก็เป็นภาระก็วางใจอะวางใจเพราะว่าอาจจะมีบุญร่วมกันมาไงได้มาเจอกันเพราะอยากมาเที่ยวสุพรรณก็มาเจอบางทีขึ้นลิฟต์มาเนี่ยยุงบ้างแมลงบ้างอะไรเนี่ยก็ติดขึ้นมาก็ช่างมันฉลาดมันไม่ยอมบินขึ้นมามันขึ้นลิฟต์มากับเราขอตอนนี้ก็ถามท่านอีกนิดนึงค่ะท่านโอเคความผูกพันนะคะถ้าเรามีความรู้สึกผูกพันกับใครแล้วเราอยากตัดออกค่ะเราต้องทำอย่างไรคะท่านมันมีดูมีผักแล้วเราไม่อยากมีความรู้สึกนี้อ่ะต้องทำไงคะท่านถ้าทำตรงกันข้ามทำตรงกันข้ามมาฝึกในสิ่งที่ตรงกันข้ามกันเราดูแล้วก็ต้องฝึกแยกฝึกไม่เห็นไม่ได้ยินไม่ตอบไม่โต้ตอบอะไรถ้าดูนะแต่ถ้าผลักก็ฝึกเข้าไปสัมผัสมีภาษากันแล้วเราก็นะพอเราทำตรงกันข้ามเราก็ปรับใจไปด้วยจะให้เกิดเมตตาสมชื่อเราเมตตาก็ไม่ใช่ความรักไม่ก่อให้เกิดความห่วงใยผูกพันกันเนาะเมตตาก็จะกลางๆปรารถนาดีได้ปรารถนาว่าเขาจะต้องมารักเราต่อ
แต่เราดีกับเขาอย่างเดียวเขาจะยังไงก็แล้วแต่เข้าใจเขาเห็นใจเขาเนาะถ้าทำตรงกันข้ามนะค่ะขอบคุณค่ะแล้วก็ฝึกทำกับทุกๆเรื่องอ่ะภาษาไม่ใช่แต่คนกับสัตว์กับสิ่งของมาหมดอ่ะมันมีดูดมีผลักอะไรแล้วก็ต้องฝึกสุดท้ายก็จะเป็นอุเบกขาอุเบกขาก็คือไม่ดูดไม่ผลักไม่แม่เล็กแม่น้อยอะไรก็ไม่มีสบายกลางกลางแล้วก็เหลือแต่ว่าเออมันเป็นประโยชน์ไหมเราก็เอาแต่ที่มันเป็นประโยชน์ประโยชน์เยอะๆไปมันก็เสียเหมือนกันอาหารเนี่ยวิตามินเยอะมากเลยเราก็เลยซับซะเยอะเลยวิตามินมันเกินโดสก็บอกวันหนึ่งแค่ช้อนหนึ่งก็เพียงพอแต่ซับจะเป็นกะละมังสุดท้ายก็อ้วกได้เหมือนกันอาจารย์กราบขอบคุณค่ะคนยกมือเยอะดี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 มาอดหนุนกันหน่อยวันนี้วันอาทิตย์ท่านแสนดินโอ้ก็ไม่อยู่ท่านแสนดินท่านไปพบกับเด็กโอ้ยู่ค่ะโอ้ยู่ทีมหลายคนเลยค่ะที่สันติกราบขอโอกาสค่ะกราบนมัสการท่านสมณะค่ะจะเป็นทั้งพี่น้องกราบนมัสการจะเดินทางกราบขอโอกาสแซงคิวมาทักทายค่ะเดี๋ยวเตรียมใส่บาตรอีกเนาะตูมค่ะเชิญค่ะขอบคุณมากเลยมาทั้งหมดกี่คนล่ะตอนเนี้ยนี่ค่ะช่องนี้ค่ะเล็กๆช่องเล็กบรรยากาศที่สันติค่ะท่านอบอุ่นมากเลยตอนนี้กำลังเตรียมของใส่บาตรค่ะอาตุ๊กวัยรุ่นมากเลยนะอาตุ๊กวัยรุ่นทำไงให้มันดีอาตุ๊กไปไหนแล้วอาตุ๊กเพื่อนบินไทยบอกวัยรุ่นคนเยอะมากเลยค่ะท่านมาลงทะเบียนตอนนี้35คนแล้วค่ะต้องขึ้นเรื่อยๆว่าต่ออีกวันหนึ่งสิจะได้ถึง50ตอนนี้เตรียมของใส่บาตรกันค่ะท่านดีมากขอโอกาสแวะมาทักทายพี่น้องนะคะเมื่อวานเจอเมตตาด้วยใช่เมื่อกี้เมตตาเล่าให้ฟังสายพินด้วยโอ้ก่อนพี่ก่อนเข้ามาสาธุสาธุมาโชว์บรรยากาศพี่ปุ้ยเนี่ยบรรยากาศอย่างนี้มาที่บรรลาดบ้างนะค่ะท่านจองตั๋วเดี๋ยวไปเลื่อนตั๋วค่ะท่านที่จะไปงานอาสมสรุปเป็นวันที่3นะคะท่านเริ่มวันที่3แล้วเล่นตั๋วไปค่ะน้องอ๋อสนุกไหมคะอะไรนะคะสนุกไหมคะน้องอ๋อสนุกมากเลยอย่าบอกไปดูเองสนุกมากเลยกรุงเทพเดือนหน้ามีไหมเดือนหน้ามีพี่จะเข้าไปนะเข้าไปทำบุญเดือนหน้าบรรยากาศมาฝากพี่น้องค่ะพี่เล็กจะเดินทางกับขอโอกาสประมาณนี้นะคะพุ่งหลับพักสุดท้ายมีแต่ผู้หญิงทั้งนั้นเลยบ๊ายบายแล้วมีก่อนผู้ชายผู้ชายค่ะดีโอ้โอปุ่นนะคึกคักร่าเริงดีมีแต่กลุ่มพวกเราเนี่ยโอ้ร่าเริงบนสดสีเนี่ยไปที่ไหนเจอกันนะโอ้คึกคักทำให้แบบแฮปปี้อ่ะขอบคุณอมนนมัสการสมณะสิกมาและเจริญธรรมญาติพี่น้องทุกคนค่ะวันนี้จะมาพูดถึงเรื่องสภาวะธรรมที่ตัวเองเจอนะคะหนูชอบผิดศีลข้อ4แล้วก็พูดให้คนอื่นเข้าใจเราผิดนะคะหนูเหมือนกับว่าคำพูดหนูแบบใจคิดอย่างนึงแต่ว่าพูดออกไปอีกอย่างนึงอะค่ะขอสมาธิถี่ด้วยค่ะท่านใจคิดอย่างหนึ่งพูดไปอย่างหนึ่งไม่ใช่ค่ะคือค่ะก็แบบใจเราจะหมายความว่าอย่างนี้แต่คนอื่นเขาไปตีความอย่างอื่นนะคะเราไม่ได้หมายความอย่างนั้นอ่ะใช่ค่ะแล้วเขาว่าไงก็ก็ก
็เหมือนกับพูดให้คนอื่นไม่เข้าใจอะไรอย่างเงี้ยเข้าใจผิดเข้าใจผิดแล้วก็อ้าวพยายามอธิบายพูดใหม่นะว่าอาจจะพูดผิดไปนะเนี่ยพูดใหม่เข้าใจไหมอย่างนี้นะอย่างนี้มันเหมือนการแก้ตัวไหมคะท่านแก้ตัวได้ไม่เป็นไรถ้าเราคิดว่าเขาจะเข้าใจเราผิดอ่ะเราก็อย่างชี้แจงให้มันถูกอ่ะเรายิ่งเราแบบเราไม่ได้เจตนาว่ามันผิดเลยไม่ได้เจตนาจะให้อย่างที่เขาเข้าใจแต่เมื่อเขาเข้าใจผิดแล้วก็พยายามมันมีมุมนั้นมุมนี้ก็อาจจะยังไม่เข้าใจไม่ได้อย่างไม่ต้องอะไรกับเด็กๆอ่ะแต่เด็กๆเนี่ยเราพูดธรรมะพูดภาษาบาลีเนี่ยเขาไม่รู้เรื่องแน่เลยเราก็ต้องแปลเคยได้ยินเวลาพ่อครูตอบปัญหาเด็กๆไหมท่านก็จะไม่ได้ใช้ธรรมะอะไรลึกๆซึ้งมากนะก็เพราะว่าเด็กก็บอกทำบุญทำยังไงเงี้ยพ่อครูก็บอกว่าไม่ดื้อ อะไรเงี้ยไม่ดื้อทำบุญยังไงภาษาที่เด็กเขาเข้าใจประเด็นที่สองนะคะอีกหนึ่งประเด็นที่จะอย่าไปโทษเขาว่าโอ้ยคุณทำไมฟังไม่รู้เรื่องไปโทษเขาอีกเนี้ยเป็นเรื่องไงเราก็พยายามอันนี้เข้าใจไหมประเด็นที่สองนะคะอยากถามว่าคือตอนนี้หนูตัดภาเขาเรียกสัมภาระเหรอคะคือมาพิจารณาเรื่องการกินการนอนของเราแล้วก็ดูแลสุขภาพของเราก็บอกว่าเอ๊ะชีวิตเรามันเหลือเหมือนกับว่าเหลือสัมภาระน้อยลงแต่ว่าบางทีโรคของเราที่เราเป็นอ่ะเรารู้สึกกังวลกับมันเพราะว่ามันจะเป็นตอนไหนอะไรอย่างเงี้ยคือเช่นการหลับอ่ะมันก็จะแบบถ้าหลับก็คือง่วงก็หลับไปเลยอะค่ะท่านเรากังวลมากเลยว่ามันผิดปกติจากคนอื่นหนูจะต้องทำใจอย่างไรกับเรื่องนี้คะขออภัยเมื่อกี้มันแบบติดๆดับๆอะเอาสรุปสั้นๆว่าอะไรนะถ้าหลับเอาใหม่ที่อมนว่าถามการตอนนี้คือสัมภาระขาดแล้วไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวไว้ถามวันหลังก็ได้ค่ะท่านมันไม่ค่อยมีสัญญาณตรงที่จะมาเนี่ยสัญญาณไม่ค่อยดีถามใหม่ได้ลองถามใหม่อ๋อหนูมีตอนแรกอ่ะหนูก็ตัดสัมภาระเรื่องสัมภาระเรามีเยอะนะคะท่านแต่ว่าพอมาตัดออกจริงๆมันก็เหลือที่หลวงปู่บอกว่าคือการนอนการกินแล้วการขับถ่ายออกกำลังกายแล้วทำงานแล้วตอนนี้สุขภาพหนูไม่ค่อยดีคือการนอนมันผิดปกติสัญญาณหายละ ตอนนี้เป็นไงทางยึดไงคือการนอนผิดปกติคือมันหลับอ่ะมันง่วงแบบง่วงมากคือมันต้องหลับคือจะลุกจะไปนั่งฟังธรรมะเนี่ยมันเหมือนแบบไม่ได้ถ้าฝืนเนี่ยก็คือไม่หลับทั้งคืนเลยค่ะท่านจะต้องทำจิตใจยังไงกับตรงเนี้ยคะท่านอ๋อโอ้ยมันไม่ไหวก็หลับได้หลับไปสิไปหาที่นอนไม่งั้นเราก็เดี๋ยวก็จะไม่สบายเราก็ประมาณดูหาเทคนิควิธีการจะทำให้ตื่นไม่ง่วง อุบายแก้ง่วงเท่าไหร่8ประการนะพิจารณาดูหาขยับเนื้อขยับตัวทำจิตให้ตื่นปรุงธรรมะขึ้นมาบ้างอะไรบ้างถ้ายังไม่ไหวอีกก็ไปนอนก็นอนเอาไม่ว่าถ้ายอนนอนที่ศาลาแต่เราไม่ใช่เด็กๆ กันนะคนก็จะว่า เราก็อาหาที่หลบไปนอนในส้วมพอลุกขึ้นมามันหายง่วงหายง่วงก็กลับไปใหม่กลับขอไปซีเรียสนะ
กราบขอโอกาสโยมโยมกราบขอโอกาสแทรกนะคะท่านโยมฟังอมนพูดแล้วเหมือนกับว่าถ้าฝืนน่ะถึงเวลาแล้วเวลาปิดสวิตช์นี่ปิดสวิตช์ไม่ลงอะปิดสวิตช์ไม่ลงอ๋อค่ะเหมือนกับเวลาเวลาหลับจริงๆแล้วก็หลับไม่ลงนะคะเมื่อคืนนายมาก็เป็นกว่าจะได้หลับจริงตั้งโอ้โหเกือบชั่วโมงแล้วไม่หลับก็ไม่หลับนายมาก็คิดอย่างนั้นนะพอปล่อยไปก็ดูว่าจะหลับเมื่อไหร่ดูอาการที่เรากระวนกระวายใจเราซีเรียสว่าจะต้องหลับไม่หลับเดี๋ยวเราจะนอนไม่พอเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าจะต้องรีบทำงานนู่นนี่นั่นเราก็เลยยิ่งกังวลหนักเข้าไปอีกมันก็ยิ่งไม่หลับอีกไม่ต้องปล่อยต้องวางเราไม่เก่งไม่รู้เป็นอะไรถ้าลองค้นหาดูก็ได้ว่าทำไมเราถึงไม่หลับอย่างมาเนี่ยได้ค้นพบว่าเป็นเพราะว่าตอนช่วงกลางวันเนี่ยเราเซฟซื้อต่างๆมากเกินไปบริโภคมากเกินไปการกินก็มีส่วนอย่างเงี้ยอย่างค้นหาดูบริโภคสื่อมากเกินไปแล้วก็เซฟสื่อแล้วก็อารมณ์ค้างอะไรเงี้ยเราไม่ปล่อยไม่วางจริงๆแล้วขอโอกาสนะคะจริงๆแล้วแบบบางทีฟังเทศหลวงปู่อยู่ที่อุทยานก็มันก็หลับคาโทรศัพท์เลยค่ะไม่ได้ปิดเลยน่ะค่ะก็คือต้องมาตื่นแต่เช้ามาฟังย้อนหลังอีกอะค่ะท่านในพวกเราเป็นเยอะเวลาฟังเทศแล้วก็หลับง่วงอย่าว่าแต่อามวลเลยอาตมาก็เป็นยิ่งเดินทางด้วยนะนั่งรถตู้ไปเนี่ยคนโชเฟอร์เขาก็ใจดีอ่ะเปิดเทปธรรมะให้ฟังโอ้พอเปิดปุ๊บแป๊บเดียวหลับทั้งรถเลย อันนี้เป็นเพราะว่าเรามาศึกษาดูทำไมถึงหลับเพราะว่าเราเคยชินกับการฟังเทศนะรู้แล้วนี่เราก็อารมณ์มันก็จะเบื่อเบื่อนิดนิดด้วยจับไปไม่ดีมันก็เป็นสาเหตุทำให้เราง่วงแล้วก็หลับได้จะว่าไปมันก็มีประโยชน์ทำให้หลับง่ายขึ้นนะไม่ทีเรียดแต่ถ้าเราจะแก้ไขไม่ควรจะง่วงไม่ควรจะหลับโอ้โหฟังเทศดีๆนะเนื้อหาธรรมะเราก็ต้องตั้งจิตตั้งใจใจจดใจจ่อโอ้ฟังเทศเนี่ยทำความเข้าใจเข้าใจเหตุให้ใจผลเข้าใจสภาวะเป็นอย่างนี้ๆโอ้โหน่าสนใจเนี่ยต้องปรุงบิ้วอารมณ์ให้มันแบบโอ้น่าสนใจทำให้แบบกระตือรือร้นขึ้นมามันก็จะหายง่วงแล้วเหมือนไปทำฟังเทศที่ศาลานะคะท่านหนูก็จะใช้โทรศัพท์นี่แหละเคลียร์แต่ไม่รู้ดูอะไรแต่ว่าหนูมันจะได้ฟังอ่ะมือมันทำงานนะคะท่านอันนี้ผิดไหมคะอันนี้ผิดไม่ดีทำให้เราแบบขาดความตั้งใจแต่เว้นว่าแล้วก็ดูอีกอ่ะมันอันไหนจำเป็นกว่ากันระหว่างการฟังเทศกับการไปดูสมาร์ทโฟนไปเคลียร์มันเราก็ถ้าว่าผิดก็คือเราควรจะให้ค่าความสำคัญกับการฟังธรรมมากกว่าอันนี้ไม่จำเป็นเอาไว้ก่อนก็ได้แต่ถ้ามันจำเป็นโอ้มีธุระด่วนพอขาดบาดตายเลยโอ้โหเนี่ยคนนู้นคนนี้อะไรก็ต้องการจะทำอะไรยังไงอ้าวเราก็อย่างนี้มันก็ต้องรับต้องดูอ่านไม่งั้นมันจะเสียหายแล้วก็ทำนะก็พิจารณาดูถ้าต้องแยกแยะต้องเลือกว่าอันไหนสำคัญกว่าอันไหนกาลนี้เวลานี้องค์ประกอบอย่างนี้ตรงนี้สำคัญกว่าแล้วก็ทำเนาะเข้าใจนะ อันนี้ก็เป็นตัวอย่างให้ทุกเรื่องอ่ะมันมีช่องทางให้เลือกบางที
เหมือนกับอาตมาก็เป็นบ่อยงั้นนะเดินเดินไปแล้วก็ใจมันก็คิดไปเรื่อยคิดหลายเรื่องฟุ้งสุดท้ายลืมไหมเราเดินมาตอนนี้ว่าจะทำอะไรเนี่ยมันคล้ายๆกับใจลอยอ่ะแต่ว่ามันฟุ้งมันฟุ้งเยอะถ้าไม่ซีเรียสแล้วตั้งใจใหม่อ่ะโฆษณาอันนี้ใครเนี่ยอัศวนาเหรอใช่ค่ะพระอาจารย์ค่ะค่ะกับนักการไม่รู้ว่าใครก่อนใครหลังนะเอาไม่เป็นไรหนูพูดก่อนเดี๋ยวหนูเดี๋ยวจะต้องออกจากบ้านแล้วหนูจะไปขายของกับรัศการพระอาจารย์ค่ะคือสถานการณ์ปัจจุบันเนี่ยรู้สึกว่าทั่วโลกมันมีความไม่นิ่งอ่ะมันจะหึมการจะเกิดสงครามเพราะฉะนั้นก็เลยมาย้อนลึกถึงมันตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันอ่ะโลกมันก็หมุนวนอย่างเงี้ยเดี๋ยวสงบเดี๋ยวก็มีสงครามเพราะฉะนั้นสิ่งที่เรามีอยู่ทุกวันนี้ไม่ว่าสมบัติหรืออะไรเราก็ยึดติดอะไรไม่ได้แท้ที่จริงแล้วทุกอย่างมันเป็นของนอกกายใช่ไหมเราอย่าไปยึดมั่นถือมั่นวันหนึ่งเกิดอะไรขึ้นเราจะไม่ทุกข์มากใช่ไหมครับกับนักสการ์ค่ะใช่เราคิดถึงอะไรเรากังวลอะไรก็วางใจให้ได้ครับค่ะทุกเรื่องมาช่วงนี้พูดหลายทีทีนี้ยุคมันใกล้เข้ามาแล้วไม่ได้ไปมองไกลสงครามตอนนี้คนจะอะไรแย่งชิงตำแหน่งกันนะค่ะแต่ขอประกาศแล้วเป็นว่าที่นายกเนี่ยเกิดไม่ได้เป็นสว.ไม่ยกมือให้ ไม่ได้เป็นจะเป็นไงโอ้โหพวกสาวกทั้งหลายจะส้มทั้งแผ่นดินเอ้ามาเลยมาแล้วไง มันก็เดือดร้อนค่ะ ว่าทวงนู่นนี่นั่นอะไรเอาดูกันไปใช่เราก็วางใจเราจะเกิดก็เกิดเอาเราก็ตั้งอยู่ในศีลในธรรมของเราค่ะเราไม่ไปยุ่งไม่ไปนั่นแค่ดูข่าวคราวอะไรเนี่ยเราก็ต้องวางใจละไม่ไปติดโอ้โหไปลุ้นเหมือนดูหนังแล้วก็อินไปนี่ดูข่าวก็เหมือนกันแล้วก็เข้าใจโลกสังคมคนนั้นเป็นอย่างนั้นคนนี้เป็นอย่างนี้พยายามจ่อลึกดูแบบศึกษาฟังข่าวก็แบบศึกษาจริงไม่จริงอาจจะไม่จริงก็ได้กาลยุคอาจจะไม่เกิดก็ได้แต่ความเสื่อมมาต้องมีเป็นธรรมดาโลกทุกวันนี้มันเสื่อมลงคนเรากิเลสมากขึ้นทำไมกิเลสมากขึ้นเพราะว่าเขาไม่ได้มาศึกษาที่จะลดละกิเลสเลยกิเลสเป็นยังไงไม่รู้ไม่สนความดีชั่วแยกไม่ออกใช่ค่ะแน่นอนมันก็ต้องเสื่อมลงทุกวันแหละค่ะมากจะน้อยแค่นั้นเองเราเข้าใจแล้วก็วางใจใครจะเสื่อมไปเราไปห้ามไม่ได้แต่เราสามารถควบคุมตัวเองได้ให้ตั้งตนอยู่ในทางที่ดีที่ถูกที่ชอบที่ควรอะไรเงี้ยแล้วก็ศึกษาฝึกฝนไปเรียนรู้ว่าอะไรไม่ดีเอาออกค่ะเนี่ยได้ค่ะขอบพระคุณพระอาจารย์มากค่ะสาธุเดี๋ยวไปเราไปไหนนะเข้มแสงศีลใช่ไหมมาดูลำดับที่ขึ้นอาตมานะค่ะน้อมกราบนมัสการพ่อครูด้วยความเคารพอย่างสูงยิ่งค่ะกราบนมัสการท่านดินไทยท่านแสนดินค่ะวันนี้ปุ้ยขอโอกาสมาสอนการบ้านกิเลสนะคะท่านสมณะช่วงนี้เป็นช่วงที่ว่าจะต้องฝึกสอนน้อมสมตนเป็นคนรับใช้จากพ่อแม่ค่ะเมื่อวานปุ้ยมีโอกาสอยู่บ้านแล้วทีนี้ปุ้ยก็จะตัดผมให้แม่ค่ะทีนี้พอพาแม่มาตัดแล้วนะคะพ่อท่านก็บอกว่าที่ผมแม่มันเหนียวอะค่ะเพราะว่าปุ้ยเอาน้ำมันกัวซาไปใส่บนหัวแม่แล้วก็กัวซาให้แม่แล้วทีนี้ปุ้ยก็มีกิเลสค่ะคือกิเลสปุ้ยมันบอกว่าปุ้ยไม่ได้ใส่หมดทั้งหัวนะคือปุ้ยใส่เฉพาะแค่ข้างหน้านิดเดียวแล้วก็แค่กลัวซาให้แค่นั้นเองอะไรเงี้ยค่ะปุ้ยก็เลยเหมือนพูดสวนกับพ่อไปว่าอย่างเงี้ยค่ะแต่พอมาอ่านใจแล้วมันก็รู้สึกว่ามันก็เป็นการปกป้องอัตตาตัวเองอะค่ะว่าเราก็ทำแค่นี้นะอะไรไม่เห็นพ่อต้องบ่นด้วยนะคะ
แล้วสักพักค่ะก็ตัดไปอีกค่ะแล้วทีนี้พ่อก็บอกว่าอย่าให้มันสั้นมากนะเนี่ยถ้าสั้นแม่เขาถ้าแม่เขาดีๆขนาดนี้นะเขาไม่ให้เองตัดหรอกเนี่ยอะไรเงี้ยพ่อก็พูดขึ้นมาอีกแล้วทีนี้ปุ้ยก็อ่านใจตัวเองได้ว่ามันก็รู้สึกว่ามันก็มีอาการขุ่นๆในใจนะคะแต่ปุ้ยคิดว่าโอ้ถ้าเราพูดไปอย่างเมื่อคราวที่แล้วค่ะครั้งแรกที่พูดสวนพ่อออกไปมันก็คงจะไม่ดีอีกค่ะก็เลยไม่พูดอะไรค่ะแล้วก็ตัดต่อไปอีกค่ะจนสุดท้ายจนตัดผมให้แม่เสร็จช่วงสุดท้ายมันจะต้องมีการกันผมทางด้านหลังด้วยใช่ไหมคะแล้วก็ต้องใช้ใบมีดโกนนะคะปุ้ยรู้สึกว่าปุ้ยก็ขูดแม่เบาๆนะคะพ่อก็ตะโกนออกมาเองว่าทำเบาๆนะเดี๋ยวแม่เขาเลือดออกอีกหรอกอะไรเงี้ยแต่ตั้งแต่ที่ปุ้ยเคยตัดผมให้แม่มาก็ไม่เคยทำให้แม่ต้องบาดเจ็บนะคะกิเลสมันก็บ่นว่าคราวนี้กิเลสมันน้อยใจค่ะมันบอกว่าทำอะไรก็ผิดไปทั้งหมดเลยอะไรเงี้ยไม่เห็นมีอะไรถูกเลย กิเลสมันก็เลยบ่นค่ะนี่ปุ้ยก็เลยบอกกับกิเลสไปว่าเออนี่เรายังทำดีไม่มากพอต้องทำดีต่อไปสู้ๆนะค่ะก็ประมาณนี้ค่ะท่านสมณะขอสัมมาทิฏฐิด้วยค่ะสาธุค่ะก็ดีนะก็คล้ายๆกันว่าเราก็ยอมรับผิดได้เราก็เตือนเราก็ระวังอะไรนะไม่เป็นไรก็ดีอะไรก็ดีทั้งนั้นคิดในมุมดีๆนะแล้วก็ไม่ต้องซีเรียสกับตัวเองมากด้วยขาดเกินๆจะได้ทำไงแล้วก็ทำใหม่จะไปสำรวมกายวาจาใจให้มากขึ้นค่ะปุ้ยก็ยังรู้สึกว่าตัวเองก็ยังมีกิเลสอยู่นะคะมันก็ยังรู้สึกว่าขุ่นๆเนาะในใจนะคะมันยังไม่โล่งโปร่งสบายดีแต่คราวหน้าก็จะไปฝึกใหม่นะคะอืมค่ะยังดีนะมีภาษาให้ฝึกค่ะแน่นอนเราอยู่กับคนอื่นอยู่กับใครจะมีภาษาให้เจอทั้งนั้นแหละขอบคุณภาษาทำให้เราได้เห็นกิเลสเราตัวเล็กตัวน้อยมันเห็นยากนะถ้าไม่ถูกกระตุ้นออกมาเนี่ยมันไม่เห็นมันอยู่ในตัวเราอะอยู่ตั้งนานแล้วอะไรเงี้ยบอกโอ้ต้องดีใจโผล่ขึ้นมาน้อยใจถ้ารู้สึกว่าชัดเจนโอ้นี่มันน้อยใจเนี่ยเราก็ต้องทำใจให้มากๆใจกว้างๆใจกว้างทำยังไงก็คือเป็นคนแบบเข้าใจคนอื่นเห็นใจคนอื่นรับฟังคนอื่นนับจากขอบคุณท่านสมณะค่ะท่านสมณะคะท่านสมณะจัดสรรเวลาได้โรงเรียนของหนูขอนิมนต์ท่านสมณะไปเยี่ยมเรียนของหนูบ้างนะคะได้เคยบอกอยู่อ่ะยังไม่เห็นมานิมนต์มาหลังไมค์สิมาส่วนตัวได้ค่ะโอเคน้องกลับขอบคุณท่านสมณะเป็นอย่างสูงค่ะสาธุค่ะนิมนต์ท่านอ่านะต่อไปอาออนวิภากราบนมัสการอยู่เมืองไทยร้อนดีไหมด้วยความเคารพอย่างสูงยิ่งค่ะกราบนมัสการท่านดินไทยท่านแสนดินค่ะเจริญธรรมสำนึกดีมีใจไร้ทุกพี่น้องท่านค่ะอยู่เมืองไทยร้อนแต่ตรงข้ามเลยค่ะท่านอยู่ที่ออสเตรเลียช่วงนี้อากาศเย็นนะคะอากาศหนาวค่ะแต่ที่นี่โอ้ร้อนมากๆเลยค่ะก็ต้องใช้พัดลมต้องใช้แอร์อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วตัวเองก็ไม่ค่อยสบายถ้าอยู่ในห้องแอร์หรือพัดลมมากๆนะคะแต่ก็ต้องอาศัยเขาค่ะมันมีทั้งยุงด้วยค่ะยุงก็เยอะแล้วก็อากาศก็ร้อนค่ะวันนี้ออนก็อยากจะมาพูดถึงเรื่องของเศรษฐกิจนะคะเศรษฐกิจที่พ่อครูท่านเมตตาเนาะท่านก็จะบอกว่าเศรษฐกิจก็คือการประโยชน์สูงประหยัดสุดเนาะการใช้กินใช้ที่เรียบง่ายไม่ได้มากๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะออนก็ได้ดำเนินชีวิตของตัวเองในลักษณะแบบนั้นมานะคะก็เลยทำให้ตัวเองรู้สึกว่า
มันเบาสบายมากกว่าที่การที่เราจะไปดิ้นรนเพื่อที่จะหามาสนองต่อกิเลสซึ่งมันไม่มีสิ้นสุดเหมือนกับที่พ่อครูพูดถึงนะคะมันเหมือนกับปากกลวยใช่ไหมคะไม่รู้จะจบตรงไหนแต่พอเรามาใช้ชีวิตที่เรียบง่ายมันมีจุดจบค่ะแต่ก็นั่นแหละค่ะอ่อนก็อย่างที่เมื่อวานนี้อ่อนได้นำเรียนว่ามันมีผลหมากรากไม้ซึ่งเขาหล่นเต็มพื้นแล้วเขาก็บอกน้องว่าเอ๊ะอันนี้ถ้าไม่มีคนเอาไปกินหรอหรือว่าเขาบอกว่าอันนี้น่ะมันเป็นมะม่วงกะล่อนเหรอคะคือมันเม็ดมันจะเยอะแล้วก็เนื้อมันจะน้อยเขาก็บอกคนเขาก็ไม่นิยมกินสุกหรอกเขากินดิบกันแต่ทีนี้มันสุกแล้วก็เลยไม่มีใครกินอะไรอย่างเงี้ยค่ะลูกก็ไปเก็บมานะคะออนก็ไปเก็บมาค่ะแล้วก็เอามาทำกวนทำแยมนะคะน้องเขาบอกว่าถ้ามาเปลี่ยนรูปร่างเนี่ยคนก็อาจจะสนใจแต่ต้องมีอะไรนะต้องมีบรรจุภัณฑ์ใช่ไหมคะให้น่าสนใจอีกด้วยนะโอ้เราบอกว่าจะแบ่งปันนี่มันไม่ได้แบ่งปันง่ายๆนะแบ่งปันที่มันจะต้องก็เลยบอกว่ามันก็เลยเห็นนะว่าบางอย่างบางทีมันก็ต้องไปใช้แรงงานพลังงานอะไรเยอะขึ้นไปอีกนะมันไม่ได้ง่ายนะในเรื่องของโลกอะค่ะถ้าจะเอาให้ถูกกับจริตของกิเลสของแต่ละคนนี่มันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะคะเพราะฉะนั้นก็เลยจบอยู่ที่ใจของเรานี่แหละว่าเราจะไปต่อหรือพอแค่นี้นะคะค่ะแล้วอีกตอนเข้าที่ตอนเข้าใหม่ว่าเอ๊ะมันอย่างนี้มันง่ายๆไม่ต้องไปทำมากหรอกจริงๆมันก็ร่อนลูกเล็กๆใช่ไหมแต่ว่าเวลามันสุกมันหวานมากเลยนะอาจจะเนื้อน้อยหน่อยค่ะใช่ภาคอีสานนี่เขาแบบเขาบีบเอาเม็ดมันออกคว้านปาดก้นมันนะแล้วก็คว้านเอาเม็ดออกมาแล้วก็ข้าวเหนียวใส่เขาเรียกอะไรนะอะไรโบกไม่ทราบว่าออนแชร์สกรีนได้ไหมคะเอาทีลองดูสิได้ไหมอันนี้เป็นส่วนเล็กๆข้างบ้านนะคะกับลูกชายพากันทำแล้วก็ให้ลูกชายเขาดูแลค่ะเขาซึ่งเขาก็ภูมิใจมากอันนี้อะไรล่ะผักอะไรอีตู่ล่ะอันนี้ก็คืออ่อมแซ่บปลาแล้วก็พริกนะคะในนั้นจะมีพริกอ่อมแซ่บปลาโหระพาอยู่รวมๆกันค่ะอะไรๆอ๋อนี่อ่อมแซ่บปลาใช่ค่ะนายามะม่วงเดี๋ยวอาจจะไปตรงมะม่วงอ๋อโอ้ยนี่ไม่ใช่กะล่อนหรอกมีน้ำดอกไม้มั้งใช่ไหมมันไม่เปรี้ยวนะคะมะม่วงอันนี้ค่ะเนี่ยค่ะเดี๋ยวอาจจะไปตรงมะม่วงสุกหวานจ่อยเลยอ๋อเนี่ยเนี่ยค่ะมันเป็นมะม่วงอันนี้ค่ะใช่แล้วมันก็ลูกไม่ใหญ่มากค่ะเขาบอกว่าเขากินเปรี้ยวกันพี่เนี่ยค่ะแต่ข้างนอกมะม่วงแก้วแต่ข้างในเขาสวยนะคะมวงแก้วมั้งใช่ไหมกินได้หัดกินดีอาจจะไม่ได้หวานเหมือนกับพวกน้ำดอกไม้มะม่วงอกร่องอันนี้น้ำดอกไม้ออนก็เลยเอามาโมอาจก็เลยกวนเนี่ยออนก็เลยกวนทำแยมค่ะดีแปรรูปค่ะรสชาติก็ดีแล้วก็ดีนะคะโอ้นี่อย่างโก้เลยจัดมุมอะไรถ่ายโอ้โฆษณาตรงขายออนไลน์ได้อะแต่น้องเขาบอกว่าโอ้ยอย่าแบ่งปันนะพี่นี่ไงเนี่ยเนี่ยทำแบบนี้แหละที่ว่าอันนี้คือมะม่วงกะล่อนที่พูดถึงกะล่อนค่ะกินได้หัดกินอย่างนี้ทางโลกเขาก็อย่างนั้นแหละมันต้องมีสีสันต้องรสชาติอย่างนั้นอย่างนี้ต้องตกแต่งแล้วแถมมีต้องภาชนะหรูอีกนั่นเป็นว่าทางธรรมเราก็ตัดนะอย่างที่ว่าประโยชน์สูงประหยัดสุดนะรู้จักเศรษฐกิจต้องอย่างนี้อย่างนี้มันก็สอนให้คนเข้าใจเขารู้เหมือนที่เราได้รับการสอนมาเราก็เราได้รับจากหมู่มิตรดีมาอย่างนี้มันดีนะพอทำแล้วมันสบายแล้วคิดอย่างนี้ให้มีการคิดอย่างนี้เรียกปรับทิฏฐิให้มันเป็นสัมมา
มีสัมมาทิฏฐิก่อนว่าชีวิตคนที่มันจะดีจะสุขสบายเนี่ยต้องประโยชน์สูงประหยัดสุดอย่างเรานี่แหละสบายอย่าไปบังคับเขาค่ะก็อันนั้นก็คืออีกเรื่องหนึ่งนะคะอันนี้ก็อยากจะฝากเรื่องหนึ่งคือเรื่องของกัญชานะคะเดี๋ยวนี้ก็ใช้กันพูดเหตุมันเกิดขึ้นกับหลานนะคะหลานพ่อเขาเนี่ยไปซื้อก๋วยเตี๋ยวอะค่ะไปให้ลูกกินปรากฏว่าลูกอะเกิดอาการอาเจียนแล้วจนได้เข้าโรงพยาบาลนะคะก็พอในนั้นอะเขาในร้านนั้นอะคือมันมีกัญชาค่ะเขาใส่กัญชาในน้ำก๋วยเตี๋ยวค่ะเขาเรียกว่าสมุนไพรค่ะเขาเรียกว่าใส่สมุนไพรค่ะอันนี้ก็คืออ่อนก็อยากจะเตือนเหมือนกับเป็นอุทาหรณ์ก็แล้วกันเนาะเพราะว่ามันมีแบบนี้แล้วก็ซึ่งเขาก็ใช้กันแบบเปิดเผยมากเลยนะคะพอหลานเขาโทรไปถามที่ร้านนะคะว่าได้ในน้ำที่ได้มีกัญชาไหมก็ปรากฏว่ามีกัญชานะคะแล้วก็ลูกเขาซึ่งเป็นเด็กแต่อายุ5ขวบเนี่ยค่ะก็เลยแพ้นะคะแพ้จนได้เข้าโรงพยาบาลนะคะก็เลยเป็นเรื่องที่ว่าอะไรก็ตามนะคะที่เราไม่เข้าใจจะมาใช้แบบเปิดเผยสุ่ม4สุ่ม5เนี่ยมันอันตรายมากเลยค่ะสำหรับทุกวันนี้ค่ะแล้วคนที่ใช้ก็เนี่ยค่ะตัวกิเลสมันก็หลอกความอร่อยใช่ไหมคะความอร่อยซึ่งมันไม่มีพ่อครูนะคะท่านก็มาบอกกับพวกเราบอกลูกๆพวกเรานี่ตาหูสว่างเราก็รู้ว่ามันไม่มีแล้วทีนี้แต่คนข้างนอกนะคะเขาหาสิ่งนี้กันหาความอร่อยที่ไม่มีเนี่ยค่ะจนกระทั่งเนี่ยมันก็มีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นนะคะออนก็อยากจะฝากเตือนนะคะว่าบางทีมันไม่ใช่สิ่งที่ดีเสมอไปบางทีมันก็อันตรายถ้าเราไม่รู้การประมาณในการใช้อ่ะค่ะค่ะดีสาธุกัญชาก็เหมือนมันผงชูรสอ่ะแล้วก็เหมือนกันผงชูรสก็มีอันตรายกัญชาก็เหมือนกันมีอันตรายกัญชาเขาบอกกัญชาได้สารพิษไม่ใช่แล้วต่อให้ไม่ใช่สารเคมีไม่มียาฆ่าแมลงแต่มันเป็นพิษในตัวมันเป็นพิษทำให้เมาได้ความอร่อยก็เป็นพิษอย่างหนึ่งจิตวิญญาณเลยนะคะเป็นยาเสพติดอย่างหนึ่งเป็นยาเสพติดอย่างหนึ่งความอร่อยอ่ะบางคนก็ติดอร่อยนะติดความอร่อยเลยบางทีไม่มีคุณค่าอะไรแต่มันอร่อยขนมกรอบแกบอะไรเนี่ยโอ้แต่คนก็ติดกันทั้งเมืองเยอะแยะดูหนังดูละครอะไรมันก็เสพติดเมาๆนั้นแล้วก็ดีแล้วล่ะเรามาศึกษาปฏิบัติธรรมเราก็จะรู้สิ่งเหล่านี้ลดละเลิกมาก็เบาสบายใครบอกว่ามาจนมันลำบากทุกข์ยากแต่งตัวมอซออะไรมาเนอะเรานี่แบบมันเรียบง่ายสบายดีอ่ะลูกนั่งไปไหนกันกระชับกระเฉงมันอะไรคล่องแคล่วว่องไวเงินทองไม่มีก็ไม่ต้องไปกังวลเงินก็ไม่หายเพราะมันไม่มีจะหายสบาย นะอนุโมทนาสาธุสาธุมาสมใจไปไหนล่ะพอจะพอไปแล้วเราก็เรียกตอนอยู่เราไม่เรียกพอไปน้อมกราบนมัสการพ่อครูด้วยความเคารพอย่างสูงยิ่งเจ้าค่ะน้อมกราบนมัสการท่านดินไทยท่านแสนดินด้วยความเคารพอย่างสูงค่ะเจริญธรรมสำนึกดีมีใจไร้ทุกข์พี่น้องทุกท่านค่ะก็ขอบใจก็ทวนตัวเองอะค่ะว่าเราตื่นมาเราก็โชคดีเนาะได้มีชีวิตใหม่อีกวันนึงแล้วเรามีส่วนเหลืออะไรที่เราจะต้องล้างกิเลส
ที่เรายังติดอยู่ยังยึดอยู่เงี้ยค่ะท่านแล้วก็ออกไปขายของออกไปขายของเนี่ยเราเห็นตัวนี้เรายังมีอยู่ค่ะท่านตัวชังอะค่ะตัวชังชังเล็กๆน้อยๆอะค่ะแต่ก่อนเราไม่เห็นไงเพราะเราไม่ได้เรียกอะไรไม่ได้ตั้งขึ้นมาหรือว่าเราไม่ได้สังเกตก็ไม่แน่ใจอะเรียกว่าเราไม่ได้ตั้งใจจะดูแล้วกันค่ะท่านคือเราเห็นคนข้างๆหรือพนักงานเนี่ยเราจะเห็นเราจะชังเขาอ่ะเขาทำงานแบบช้าที่ว่าช้าเพราะอะไรเพราะว่าเขาไว้เล็บยาวเอาไว้เล็บยาวแล้วก็เขาก็กรีดกายอย่างนี้ไงแบบว่ากว่าจะฉีกกว่าจะหยิบจะจับอะไรเงี้ยเราเห็นแล้วเราก็ไปเปรียบเทียบกับอีกคนนึงเขาจะไม่ไว้เล็บเขาก็จะทำงานไปแบบตั้งใจทำงานแล้วทีนี้พอเห็นตัวนี้ขึ้นมาเราก็อ่านใจอ่านแล้วเป็นไงอ่ะเราเห็นแล้วเราเป็นไงมันตอนแรกมันชังนิดๆค่ะท่านชังนิดแล้วก็บอกว่าก็หันกลับมาแล้วเราไม่เคยหรอเราไม่เคยไว้เล็บหรอเราก็เคยอ้าวแล้วเป็นไงล่ะทีเนี้ยเป็นไงล่ะของใครล่ะของเราใช่ไหมเนี่ยเราทำไว้ใช่ไหมเนี่ยถ้าเราเคยทำเนี่ยอาการแบบที่เราชังคนข้างๆคนเนี้ยเราเคยเป็นมาทั้งหมดเลยค่ะท่านพอเราตรวจลงไปอ่ะเนี่ยนะเนี่ยมันเป็นกรรมแล้วก็วิบากกรรมไงตอนนั้นเราไม่รู้ตอนนี้เรารู้แล้วนี่ไงเราเป็นเรียกอะไรเป็นแรงเหนี่ยวนำที่เราเคยทำมาแล้วคนอื่นเขาทำตามไอสิ่งที่มันคิดไปตอนนั้นที่มันตรวจอ่ะมันเป็นเหมือนกันหมดกับทุกเรื่องอ่ะทุกเรื่องที่เราไปทำไม่ดีไว้อ่ะซึ่งแต่ก่อนเราไม่รู้ค่ะท่านพอเรารู้แล้วเนี่ยเราเห็นแล้วนะมันเราเคยทำมาทั้งหมดแล้วเราก็เป็นแรงเหนี่ยวนำให้คนอื่นเขาทำตามแล้วทีนี้เวลาเขาทุกข์ก็เกิดจากใครอ่ะเกิดจากที่เราเคยทุกข์แบบนั้นมาก่อนแล้วเขาก็ทุกข์ตามมันก็เลยเห็นว่าโอ้ไปเห็นทุกเรื่องแม้แต่เรื่องที่เราเคยชังคนใกล้ตัวที่สุดอย่างเงี้ยแล้วพอเรากลับมาเห็นว่าเป็นเราเป็นคนทำแล้วเราก็เมตตาเขามันก็เลยทำให้เราว่าสบายใจเหมือนว่าเรายินดียอมรับยินดีชดใช้มันก็เลยล้างตัวนี้ได้แต่มันไม่ได้ล้างแป๊บเดียวนะคะท่านมันได้เอามาตรองก่อนนะคะก็เลยแบบเราเอามาเล่าให้ฟังค่ะว่าท่านเรายังมีอยู่ค่ะท่านยังมีอยู่มันได้ไปเรื่องนึงเรื่องคนใกล้ตัวที่สุดคือพ่อบ้านแต่เรื่องข้างนอกเนี่ยเรายังไม่ได้ค่ะท่านแต่ก็ขอบคุณเขานะคะว่าได้เห็นตัวนี้เรายังมีอยู่ค่ะท่านประมาณนี้ค่ะดีมากเลย มันคล้ายๆกับเราเลิกกินเนื้อสัตว์มาแล้วเนี่ยเราเห็นคนอื่นกินเนื้อสัตว์อยู่แล้วก็ยังมีแบบไม่ค่อยชอบใจนิดหน่อยไม่ถูกใจหรือว่าอาจจะมีสงสารเขาเขาก็เป็นเหมือนเราเมื่อก่อนนี้เราก็ต้องวางใจคนในโลกมนุษย์ก็เหมือนกันแหละก็อย่างนี้แหละเราเขาไม่มาปฏิบัติอย่างเราเขาก็ไม่ได้แล้วก็มองดูเขาเหมือนเด็กๆเหมือนกันนะหนูนะแต่งหน้าทาเล็บเหมือนเด็กเล่นต้องเล่นอะไรการ์ตูนตัวตุ๊กตุ๋นตุ๊กตาอะไรเด็กก็จะเป็นอย่างนั้นยังเด็กอยู่แม้โตเป็นผู้ใหญ่แล้วแต่ก็จิตใจก็ยังเป็นทารกอยู่เข้าใจแล้วเราก็จะโปรดเขายังไงบอกได้ไหมดูพิจารณาดูบอกได้ครับลองบอกดูไม่บอกก็ถ้าดูแล้วบอกยากบอกแล้วเดี๋ยวไม่ดีเดี๋ยวเกิดขัดแย้งกันอีกเราก็เราไปก่อนระวังใจตัวเราให้ได้เข้าใจนะเอ็นดูเขาสาธุคือคนรอเยิ้มกันอาตินฟูดเชิญอาตินฟูดกราบนมัสการครับท่านเจริญธรรมทุกท่านครับผมตื่นเช้ามาผมก็อ่านไลน์ของเพื่อนๆเพื่อนส่วนตัวนะครับก็
มันมีความรู้สึกว่าเพื่อนมันมีเพื่อนอยู่สองคนนะรุ่นพี่คนรุ่นน้องคนอยู่ในกรุงเทพเพื่อนรุ่นพี่เนี่ยก็พากันไปเข้าค่ายแพทย์พิธีธรรมเยอะมากเลยก็มาบ้านผมก็เคยมานะเพื่อนรุ่นน้องก็เคยไปเข้าค่ายแล้วนี่การคุยกันในไลน์เนี่ยคือลักษณะของเขาเนี่ยเขาก็ยังเป็นเทวนิยมการปฏิบัติธรรมนะผมก็พูดไปว่ามันไม่ใช่ศาสนาพุทธมันไม่ใช่อย่างนั้นแล้วเขาก็เข้าใจอยู่แต่เขาตอบมาอะไรมาเนี่ยมันก็ยังเป็นเทวะอยู่ดีอ่ะเช่นเพื่อนคนที่สองรุ่นน้องยังขอให้แม่บ้านขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากลโลกบดลบันดาลให้แม่บ้านพี่ศิลป์พูดหายวันหายคืนผมก็โอ้ผมก็ตอบไปมันไม่ผมอวยพรแบบนี้ก็ขอบคุณอะไรเงี้ยเขาก็บอกผมเข้าใจครับแต่ผมก็รักชาติศาสนาพระมหากษัตริย์นี่เพื่อนคนที่สองนะแล้วเมื่อเช้าก็มีคนเพื่อนรุ่นพี่รุ่นพี่ไลน์มาแล้วก็ถ่ายภาพไปปฏิบัติธรรมวันนี้เป็นวันสุดท้ายโอ้โหพระสวดโขลงเขลงหมดแล้วก็นั่งไปสาวผมเนี่ยผมมาปฏิบัติธรรมถือศีลแปดอะไรผมดูแล้วผมโอ้เนาะก็ตอบไปก็เป็นศาสนาโลกียธรรมเนาะอย่างนั้นเองแต่นี่ผมจะถามท่านว่าเอ๊ะมันคือเราจะพูดยังไงแล้วให้เขาเข้าใจแต่เขาไม่มีความขัดแย้งนะเวลาเขาเจอผมหรือมาบ้านผมหรือเจอกันที่อื่นก็ไม่ขัดแย้งไม่ค่อยปฏิบัติก็ไม่ค่อยขัดแย้งพูดไม่ค่อยขัดแย้งแต่ว่าพอผมพูดแนวโลกุตตรธรรมเขาก็บอกว่าเข้าใจนะเข้าใจแต่วิธีการอวยพรวิธีการปฏิบัติของเขาอย่างถ่ายภาพมาดูมาชาวผมดูแล้วผมอ่อนใจหมดแรงอ่ะหมดแรงกับเพื่อนของคนนะแต่เขาทำใจไม่ทุกข์ไม่สุขหรอกแต่ว่ามันคือมันมีความรู้สึกนิดๆว่าเออเราจะเจาะแบบไหนดีให้มันเข้าใจธรรมะของพระครูเป็นโลกุตตรธรรมอันนี้จะถามท่านว่าเราจะเริ่มยังไงแล้วจะพูดเพราะว่าผมหลักลองไหลเที่ยวแล้วครับท่านหลงไหลจนลุกไม่ได้มีประมาณช่วยยังไงดีจะเริ่มยังไงก็คือเริ่มจากตัวเราก่อนนะเราก็ทำใจเราให้เข้าใจเขาก่อนโอ้เขาก็เป็นอย่างนี้พอเข้าใจเขาแล้วก็เราก็จะเมตตาทำจิตใจของเราให้เมตตาที่จะบอกเขาก่อนโอ้มาเข้าใจเมตตาบอกเขาแล้วมันเข้าใจดีว่าเขามุมนั้นมุมนี้อย่างง่ายๆเลยเนี่ยเขารู้จักเรารู้ธรรมะโลกุตตระแล้วแต่ว่าไม่ได้เอามาปฏิบัติจะบอกเขาได้ไหมว่าไม่ลองปฏิบัติดูล่ะปฏิบัติยังไงเขาว่าปฏิบัติยังไงจะเริ่มยังไงก็คือนี่แหละอะไรที่มันแบบเทวนิยมเนี่ยพิธีการอะไรเนี่ยศาสนาพูดจริงๆไม่มีหรอกมีการไปยึดถือว่ามีนะอาตมาได้ยินบางทีไปที่บ้านเยี่ยมโยมอะไรอ่ะก็เอาบุญมาฝากนะก็ใส่บาตรเสร็จมาแล้วโยมแม่เลยขอให้ท่านด้วยอย่างเงี้ยเราก็ยิ้มอย่างเงี้ยนะพอเราดูจังหวะดีๆเราก็ค่อยบอกแม่มันไม่ได้หรอกโยมเนี่ยเราทำเราก็ได้เอาไปให้คนอื่นก็ไม่ได้นะมูลมันเป็นยังไงหน้าตาเป็นยังไงมันหยิบมาให้กันได้เหรอมันไม่ได้ก็พูดไปสำคัญที่เราก่อนลมดีแล้วเราก็ตั้งจิตไว้ว่าเราบอกเขาจะเชื่อเราไม่เชื่อเราก็ไม่เป็นไรแต่ว่าเราก็พยายามชี้แจงบอกได้แค่นี้ก็แค่นี้โอ้ยเยอะเยอะแยะมากความรู้กับความจริงคนเนี่ยเดี๋ยวรู้แล้วรู้แล้วแต่ว่าความจริงก็ไม่ทำไม่ปฏิบัติครับเราก็ดูเขาเป็นกระจกเงาตัวอย่างเราก็จะมีหลายๆอย่างนี่มันทำให้เกิดนี่วิบากมันเป็นอย่างเงี้ยเพราะว่าเราเองเราก็มีหลายอย่างที่เรารู้แล้วเราก็ไม่ได้ทำหรือว่าอะไรยังติดแบบพิธีอะไรมากมากพิธีมากเรื่องก็ทำใจบอกว่าให้ทำใจไม่ต้องไปมีเมตตาอย่าไปทุกข์ใจค่อยๆบอกไปครับขอบคุณครับท่านซีเรียสโอ้ยมีงานให้ทำเยอะอยู่ในโลกใบนี้กับคนโลกีเขาจะมีท่านอื่นท่านสาธุต่อไปใครเนี่ยอาจุ๋มจิ๋มป่ะอาจุ๋มจิ๋มมีคู่แข่งแล้วนะเมื่อกี้เขา
มะม่วงกวนนะกล้าจะทำทำมะม่วงกวนแล้วกล้วยกวนนะจิ้มจิ้มกล้วยกวนกราบนมัสการท่านดินไทยและท่านแสนดินที่เคารพค่ะเจริญธรรมญาติโยมทุกท่านค่ะเมื่อวานยงก็ไปสันติค่ะนำกล้วยไปเหมือนกัน10กระเครือค่ะจะมีมะนาวลูกใหญ่ๆไปเลยค่ะนี่ก็เหมือนเดิมอะค่ะไปครั้งหนึ่งก็เสบียงบุญไปอะค่ะให้พี่น้องแล้วก็ได้น้ำกล้วยค่ะถวายสมณะสิกขามาสแล้วก็พี่น้องชาวค่ายเราอะค่ะหมดค่ะแล้วโอ้บอกโอ้ขนาดส่วนตัวหนึ่งกระปุกก็หมดค่ะโยมโยมค่ะแล้วก็โยมก็ต้องแบ่งทางอาจารย์บ้างถวายอาจารย์หมอเขียวด้วยอะไรเงี้ยค่ะพี่น้องทางนู้นอะไรเงี้ยอายมก็แบบจัดสรรของโยมไปจุกจิกของโยมไปใครซื้อโยมก็ไม่ขายหรอกแบ่งกันกินอะไรเงี้ยค่ะนี้โยมโยมก็มาได้มาเช็คตัวเองในเรื่องอาหารค่ะท่านทีนี้ว่าโยมอ่ะนำข้าวของตัวเองไปแต่โยมไม่มีกับข้าวค่ะโยมไปในพี่น้องก็ทำหมี่อ่ะค่ะทำหมี่นี่โยมไม่ได้รับเส้นแล้วโยมอ่ะไม่ได้รับเส้นแล้วแต่มันไม่ได้มีอะไรที่มากระทบหรือดึงหรืออะไรดูดผักอะไรกับโยมเลยก็เฉยๆค่ะนี่พ่อบ้านโยมก็บอกเออเอามาตักมาโยมก็ตักให้พ่อบ้านไปเขาก็รับไปอะไรเงี้ยค่ะอันนี้พอถึงเวลานี้มันได้เวลาเรารับอาหารแล้วค่ะแต่ว่าทางที่เขาจัดประชุมพักอ่ะเขาเตรียมอาหารไว้เฉยโยมก็ไม่ก้าวล่วงอ่ะค่ะทีนี้โยมก็ว่าเออเดินไปตรงพี่น้องเราดีกว่าอะไรเงี้ยค่ะโยมก็ดูมีอะไรมีอย่างเดียวค่ะท่านแล้วโยมก็ไม่ได้รับเส้นแล้วแต่โยมไม่ได้ถือยึดมั่นถือมั่นนะคะโยมดูตัวเองตรงนี้ว่าเออมันไม่มีอะไรแล้วเราก็กินเพื่อประทังเราแค่นั้นเองความหิวให้มันหายไปโยมอ่านดูตัวเองอะค่ะท่านไม่ต้องไปยึดโอ้โหมันไม่มีฉันไม่กินหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะโยมก็นำรับนำหมี่มานิดนึงอะค่ะส่วนหนึ่งแล้วก็โยมก็นั่งรับก่อนที่จะลงที่จะทางเวทีจะประชุมอะค่ะท่านแค่พอที่บรรเทาอาการหิวไปแค่นั้นโยมไม่ได้รับหมดที่โยมเตรียมไปนะคะท่านเอาแค่แบบพอนั้นพอโยมก็อยู่ตรงนั้นค่ะแล้วเพื่อนโยมยังบอกเฮ้ยแกทำไมกินน้อยอะไรเงี้ยโยมบอกว่าก็ให้บรรเทาตรงนั้นพอเดี๋ยวถึงเวลาประชุมเสร็จถึงเวลาอาหารค่อยรับต่อก็ได้โยมก็บอกกับเพื่อนอย่างนี้ว่าเออดีนะว่าเออมันก็เป็นความรู้ของเพื่อนโยมไปอีกครั้งหนึ่งโยมก็บอกโยมเช็คตัวเองดูแบบนี้แบบนี้นะแล้วโยมก็อนุโมทนากับพี่น้องนะคะน้องเล็กน้องกุ้งอะไรเงี้ยค่ะอาซึงซื้อได้ไปปะอาซึงซื้อก็ไม่รู้ค่ะเอออยู่ตรงนู้นมาถึงเวลาอาหารโยมก็รับเหมือนเดิมอะค่ะน้องเล็กก็ตักพะโล้อะไรเงี้ยค่ะโยมก็ไม่เอาน้ำอาซึงซื้อโยมมาเจออาซึงซื้อโยมประทับใจท่านมากเลยท่านบอกท่านได้ยินเสียงโยมอะท่านจำว่าเสียงโยมไอโยมก็คือแบบหยิบมาอันขอมะม่วงค่ะไม่ได้เงยหน้ามองเลยค่ะท่านว่าอาซึงซื่อบอกถึงตรงจนบอกอากรอ้าวอากรน่ะรู้อ้าวอาซึงซื่อเหรอคะโอ้ยโยมก็แบบทำความรู้จักกับท่านนะคะสวัสดีกันอะไรกันอะไรเงี้ยค่ะท่านก็เป็นที่ประทับใจและอนุโมทนากับพี่น้องทุกท่านนะคะประมาณนี้ค่ะอ้าวอนุโมทนาอนุโมทนานะฉิมฉิมมีของมาฝากพวกเราอยู่เรื่อยๆแล้วก็เวลามาพบปู่กลุ่มอะไรเนี่ยมันอบอุ่นมากใช่ค่ะตัวจริงเสียงจริงนะโอ้มาทีหลังมาบ้านล่าสิอยากไปค่ะครั้งนี้มีโมทนาจริงสาธุนะอ่าต่อไปยุพินน้องยุพินนั่งง่ายกราบนมัสการสมณะดินไทยค่ะเจริญธรรมพี่น้องค่ะคือขอแช่นเดียวคือเมื่อวานเนี่ยค่ะได้มีโอกาสออกจากบ้านนะคะระยะหลังนี่ไม่ค่อยได้ไปก็เลยไปที่วัดเป็นงานศพของคนแก่ในหมู่บ้านเสียอายุ98แล้วเป็นคนดีค่ะหลานคนเยอะข้าราชการเขามีลูก8คนข้าราชการมากันเยอะเลยแล้วก็ที่ช่วงที่เรานั่งฟังก่อนที่พระเขาจะสวดนะคะ
ก็มีอยู่คนนึงอ่ะเขามาพูดบอกว่าเนี่ยเนี่ยนะคือเขาบอกเหมือนว่าให้เหมือนอาการตนกตกใจนะว่ามีพระวัดใหญ่เนี่ยตอนเนี้ยมันเกี่ยวกับความเสื่อมของทางเสนเอเถรสมาคมเนี่ยอะไรเงี้ยค่ะเขาสึกไปแล้วนะพระองค์นั้นองค์เนี้ยเขาเป็นเลขาปาราชิกไปแล้วเพราะว่าเอาเงินเนี่ยทางวัดมาไปอะไรเนี่ยเยอะอะไรเงี้ยนี่เราก็นั่งฟังอยู่ด้วยเหมือนฟังด้วยแต่ท่านพูดแบบลักษณะบอกกล่าวให้เหมือนว่าทั่วไปได้รับรู้เนี่ยนี่เราก็มาอ่านใจนี่อ่านใจเข้ามันโอ้พระองค์นี้เหรอเราเมื่อก่อนเนี่ยเราก็เคยให้ความเคารพอ่ะท่านดูแล้วไม่มีปฏิกิริยาจะไปในทางโลกทางอะไรเกิดเหตุการณ์แบบนี้เลยอ่ะไม่ท่านเก่งอ่ะเก่งไม่ว่าจะการจัดสรรอะไรพูดคุยเทศอะไรเนี่ยคือเป็นที่ยอมรับของชาวบ้านนะคะเป็นวัดใหญ่ของในตัวเมืองด้วยอันนี้ก็ยังเราก็ยังเห็นบ่อยยังมีความเคารพและศรัทธาในตัวท่านบ่อยแต่ระยะหลังที่โยมหันมาทางนี้ก็คลางหายไปก็เลยมองเห็นว่าโอ้ยเดี๋ยวนี้มันมีข่าวแบบนี้แทบจะทุกวันน่ะมันจะมีบ่อยมั่งไม่ว่าวัดใกล้เคียงหรือวัดตรงไหนที่เราไปอะไรเงี้ยเราก็เห็นในความเสื่อมของตรงนี้ที่ได้เห็นนะคะนี่คนเขาก็ตกอกตกใจกันอะไรกันคือท่านสร้างสะสมไว้ความดีความอะไรแต่ก็แพ้กิเลสแพ้ที่ท่านต้องไปอยู่ตรงตัวเงินหมายถึงว่ามีเงินมีอะไรนะเป็นเลขาด้วยอะไรด้วยก็แพ้ไปตรงนี้แต่เราก็อ่านใจแล้วเราก็จะพยายามไม่แพ้กิเลสจะเอาชนะกิเลสในตัวของโยมตรงนี้นะคะก็มองเห็นตรงนี้ค่ะสาธุค่ะประมาณนี้ค่ะสาธุมันก็เป็นได้เพราะว่าแม้มาบวชแล้วแต่ว่าไม่ได้ตั้งใจไม่มีหลักที่จะปฏิบัติเพื่อไปลดละกิเลสได้จริงที่มีหลักถือศีลอะไรเหมือนกันแต่ว่าใจอ่ะไม่รู้วิธีการทำใจหรือไม่ตั้งใจไม่มีเจอผัสสะไม่มีโยนิโสมนสิการไม่ได้เรียนรู้สิ่งเหล่านี้มันมีอาการอยู่มีอะไรแต่ว่าท่านไม่รู้ท่านไม่ศึกษาไม่จับก็แน่นอนเมื่อไม่รู้เจอภาษาเจอเรื่องราวเจอเหตุการณ์เจอเงินใจมันมีอยู่มีความโลภคนเรามีในสันดานมันมีอยู่ทั้งนั้นมันก็จะนั่นแหละคนไม่ไหวอยู่ไปนานๆมันก็ยิ่งมากขึ้นนับวันก็หนักเราเป็นธรรมดาเราคิดว่าเออขออนุญาตนี่คือแต่ที่ชาวบ้านเขาตกใจท่านบวชมาหลายพรรษามากเลยค่ะท่านอยู่ในสงฆ์นี่นานมากจนเป็นที่ยอมรับของชาวบ้านแต่อยู่ท่านมาทําแบบนี้เค้าก็ตกใจกันอะไรกันอย่างเงี้ยไม่น่าเป็นไปได้นะก็ต้องบอกเค้าบอกว่าอ๋อมันก็ต้องเป็นอย่างนี้แหละเพราะว่าท่านเมื่อท่านลดละกิเลสไม่ได้ใช่พูดเบาๆท่านลดละกิเลสไม่ได้กิเลสมันก็จัดการท่านมันก็จะต้องเป็นแบบนี้แหละว่าบอกเขาด้วยเตรียมใจไว้นะยังมีอีกเยอะแบบนี้เออทางดังแล้วก็ดูข่าวแล้วก็มีมากขึ้นอย่างเงี้ยธรรมดาโอ้พระครูเทศได้เราฟังบ่อยไปเละตุ่มเป๊ะนะในวงการเถรสมาคมเนี่ยโอ้ยมันมีทั้งฝ่ายว่าสายหลับตาว่าดูสมถะมากน้อยนั้นโดยแต่ว่าไม่ได้ลดละกิเลสจริงมันก็นั่นแหละพอลืมตาออกมาออกพูดไม่ได้หรอกเข้าใจขนาดพระยังอย่างนี้นะมีรูปแบบมีอะไรที่ควรจะสังวรนะแล้วคนธรรมดาล่ะคนธรรมดามันก็ต้องยิงเยอะเหมือนข่าวคราวที่เราเห็นนะโอ้มันก็คนมันกิเลสมากขึ้นฆ่ากันตายมากขึ้นข่าวโกงอนุนไอหนี่อะไรเรื่องแอมไซยาไนด์โอ้โหที่สุดเลยนะมันก็จะมีต่อไปจะมีมากขึ้นแต่ในวงการการเมืองก็ดูข่าวโอ้โหเนี่ยทำกันอย่างนี้นะเนี่ยมี AI IO มีนายสารพัดโอ้มันเพื่อแย่งชิงอยากได้อำนาจนั่นไงมันไงเข้าใจผิดหลงดีเห็นชั่วเป็นดีหลงดีเป็นชั่วก็ธรรมดาโลกมนุษย์เราอยู่ในโลกใบนี้ก็ศึกษาเรียนรู้เราเอาถือเข้าเป็นโจทย์เห็นเข้าเป็นกระจกเงาเราก็มาดูว่าเราเป็นอย่างนี้ไหม
ถ้าเราเป็นอย่างเขาเราคิดอย่างเขาเราทำอย่างเขาเฮ้ยมันไม่ดีนะเราควรลดละเลิกอะไรเราไม่ควรไปถือสาเขาประโยชน์ก็คือเขาเป็นกระจกเงาให้เรา เห็นประโยชน์ตรงนี้เออเอาแล้วก็อยู่กันไปเข้าใจพ่อครูเข้าใจพ่อครูที่ว่าเราต้องมาจนไงตรงนี้เข้าใจเลยเราต้องมาจนนะทำไมต้องมาจนเพราะถ้ารวยนี่เราเห็นเหมือนว่าเนี่ยมันมองเห็นว่าถ้าเราต้องถ้าเราจนเนี่ยอัตราตัวตนเราก็เยอะมันก็อยากความโลภเพราะมันเห็นเนี่ยมันเอาชนะไม่ได้ความโลภเนี่ยค่ะถ้าเราจนเราไม่มีอะไรเลยเนี่ยหมายถึงว่าเฮ้ยก็ไม่มีตรงนี้เลยนะเข้าใจเนี่ยสบายจะปลอดภัยสบายถ้ามาจนเนี่ยมันจะมาไม่ไปผิดศีลคนมุ่งมาจนเนี่ยจะผิดศีลได้ยากแต่มุ่งไปรวยเนี่ยเอาละเนี่ยมันต้องเอาเปรียบเขาต้องเสริมมีความโลภอ่ะมันต้องโลภมันเอาเปรียบอยากได้ในงั้นมันไม่รวยอันนี้หลงว่ารวยแล้วมันจะมีความสุขมันจะดีโอ้โหแต่ไม่เห็นว่าหนทางที่จะไปรวยเนี่ยระหว่างทางวันต่อวันเนี่ยมันโอ้โหยากลำบากทุกต้องแสวงหาต้องช่วงชิงต้องเอาเปรียบต้องแย่งกันโอ้ไม่ได้ซึ่งถ้าเราไม่ได้มาเจอธรรมะไม่มีมิตรดีสายดีไม่มาพบหมู่กลุ่มไม่มีเรื่องราวหรือไม่ได้อ่านหนังสือธรรมะอะไรเราก็เป็นเหมือนอย่างเขาแหละพอเราเป็นอย่างนี้เราเลยเข้าใจเขาอ๋อเขายังไม่มีธรรมะไม่เห็นธรรมะที่แท้จริงไม่ว่าพระหรือโยมเหมือนกันเอาเนาะค่ะขอบคุณค่ะหมดนาพวกเราทุกคนขออภัยนะหลายคนเมื่อกี้นี้ยกมือแล้วก็ไม่ได้เข้ามาบริหารไม่เก่งขอไปเดี๋ยวพรุ่งนี้มาใหม่การเกินจะเดินในธรรมนะกราบนมัสการพระท่านค่ะกราบนมัสการและขอบคุณค่ะท่านนางบุญญาธิธรรมทุกท่านค่ะพี่น้องทุกคนครับเรียนธรรมทุกท่านนมัสการ